วันนี้พระมาฉัน35องค์ขาดไป20องค์เพราะรวมพระวันนี้55องค์ไม่มาฉันซะ20องค์มาฉัน35องค์นี่ท่านพักอาหารของท่านเพื่อทำที่เลิศเลยยิ่งกว่าอาหารเป็นไหนๆเพราะอาหารฉันเมื่อไรก็ได้อิ่มได้เร็วตลอดกำลังวังชา มีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ทำต้องได้บำรุงรักษาอย่างหนักอย่างมากตลอดแล้วทำจึงจะค่อยเจริญขึ้นภายในจิตใจทำเจริญภายในจิตใจใจของผู้บำเพ็ญผู้ฝึกทรมานตนนั้นย่อมมีความสงบทั้งเย็นมีทุกอย่างในใจเพราะใจนี้เป็นแก้วสารพัดนึกทางชั่วนึกไม่มีสิ้นสุดนึกให้จมลงนรกเอเวจีก็ได้นึกแล้วก็ทำก็พูดไปตามความนึกความคิดตามความเสียหายที่คิดนึกขึ้นมาผลก็แสดงเป็นความรุ่มร้อนมากกว่านั้นฟาดนรกแตกได้มีทางความดีก็เหมือนกันเมื่อได้การรับการบำรุงรักษาจิตใจก็ค่อยดีค่อยดีทำหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบเย็นมีจึงเรียกว่าธรรม บางส่วนมากต่อมากเกิดมาจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงจะรู้ตั้งแต่สิ่งที่เพลิดเพลินบินรนกันอยู่ตลอดเวลานั้นเท่านั้นแต่อันนั้นคืออะไรก็ไม่ทราบนั่นน่ะท่านให้นามว่ากิเลสตัวเสริมไฟเสริมไฟไปคิดมากเท่าไหร่อยากได้มากโลภมากเท่าไหร่ยิ่งสร้างความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจมากเท่านั้นนั่นท่านเรียกว่ากิเลสส่วนธรรมตรงกันข้ามแม้จะเป็นคฤหัสถ์ผู้มีธรรมก็มีความรู้จักประมาณรู้จักผิดถูกชั่วดีคอยระงับดับกายวาจาใจของตนไปตามเหตุการณ์ที่ดีและชั่วนั้นนี่เรียกว่าธรรมธรรมอยู่ที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสนั้นผลักดันออกมาจากใจทำคนให้เสียหายมากต่อมากทีเดียวส่วนธรรมนั้นมีน้อยมากถ้าผู้ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าธรรมเป็นอะไรเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครอบหัวใจของสัตว์โลกอยู่จึงแสดงด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวเองและผู้อื่นนี่ท่านเรียกว่ากิเลสธรรมเป็นความสงบใจเย็นใจเรียกผลของธรรมคือความสงบเย็นใจดังที่ท่านฝึกทรมานอยู่นี้วันนี้ มาฉันเพียง35องค์ขาดไป20องค์รวมพระในวัดนี้จำนวน55องค์ท่านที่ขาดไป20องค์ท่านไม่มีปากมีท้องท่านไม่มีความหิวความกระหายเหลือจะมีแต่พวกเรานี่เลยท่านมีเหมือนกันแต่มีธรรมเป็นเครื่องหักห้ามมีเครื่องเป็นเครื่องดัดแปลงตลอดเวลาถ้าปล่อยให้ฉันมากมากกิเลสเข้าแทรกถ้าเราที่มามุ่งมาหาอาถรรพ์ธรรมบำเพ็ญธรรมแล้วกิเลสเข้าแทรกโดยไม่รู้สึกตัวถ้ากินมากความขี้เกียจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสนั้นความขี้เกียจก็มากเนี่ยทุกอย่างมากขึ้นชื่อว่ากิเลสเพราะงั้นท่านต้องฝึกการอดอาหารนี้ตั้งสติได้ดีช่วยการตั้งสติได้ดีจากการอดอาหารเนื้ออดไปหลายวันเท่าไรเท่าไรสติจะติดแนบกับตัวเองตลอดไปเพราะฉะนั้นพระท่านจึงได้อดอยู่เสมอทุกข์ก็ทนทรมานเอาเพื่อความดีทั้งหลายท่านมีปากมีท้องมีความหิวความกระหายเช่นเดียวกับเราแต่ท่านมีธรรมในใจที่จะ
หาผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากความหิวกระหายนี้ก็ยอมรับเอาผลประโยชน์ส่วนใหญ่คือธรรมเพราะฟื้นยากธรรมต้องบำรุงรักษามากในเวลา เริ่มต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรนักนี่ต้องลำบากมากในการบำรุงรักษาใจเมื่อบำรุงรักษามากๆแล้วใจมีกำลังกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาใจก็สามารถทำงานโดยลำพังตนเองได้แก้ไขดัดแปลงตนเองชำระกิเลสไปในตัวในตนเองด้วยท่านจึงเรียกว่าความเพียรขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปในตัวถอดถอนกิเลสไปในตัวโดยไม่มีการบังคับบัญชาหากเป็นธรรมชาติของสติปัญญาที่ประคองตัวได้แล้วรักษาตัวได้ทำงานได้โดยไม่มีใครมาสั่งก็ได้นี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติแก้กิเลสไปในตัวนี่เช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัตินั่นแหละหัวใจสัตว์มีแต่กิเลสทำงานโดยอัตโนมัติไม่มีใครบอกใครกล่าวมันรื่นไปของมันเองทีนี้ทำเมื่อเราบำรุงรักษามากๆจนถึงขั้นนี้แล้วก็แบบเดียวกันธรรมะทำงานแก้กิเลสสั่งสมความดีงามขึ้นใส่ตนเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่แหละธรรมมีอำนาจมากเมื่อเราได้รับการบำรุงรักษาเสมอแล้วมีความสุขมากแล้วกิเลสก็มีอำนาจมากเมื่อมีการส่งเสริมความทุกข์ก็มากให้พากันจำไว้นะวันนี้พูดถึงเรื่องการอดข้าวของพระท่านมีปากมีท้องท่านอดเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรให้เดินได้คล่องตัวเส้นสติก็คล่องตัวปัญญาก็ออกได้คล่องตัวสติไม่ค่อยเผลออดไปหลายวันเท่าไหร่สติยิ่งติดแนบสติติดแนบนั้นคือสติรักษาใจกิเลสจะไม่เกิดนะเวลามีสติดีๆอยู่กิเลสจะมีอยู่ภายในใจมากน้อยออกไม่ได้ถูกกิเลสบังคับเอาไว้โอ้ถูกสติบังคับเอาไว้ท่านจึงต้องบำรุงสติในองค์ประกอบความเพียรสติเป็นสำคัญมากทีเดียวเป็นพื้นฐานตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดสตินี่ทราบไม่ได้แต่ในเบื้องต้นสติต้องจะบังคับให้มีสติเมื่อถึงขั้นเป็นไปเองแล้วก็เป็นอย่างสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้ไม่มีเผลอเลยเป็นเองเนี่ยธรรมะเมื่อมีกำลังคลองตัวได้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยอะไรไปเองพุ่งคือเกลือบนหัวใจสัตว์นี่เป็นอัตโนมัติของมันหมุนอยู่บนหัวใจของสัตว์ไม่ว่าบุคคลสัตว์เดรัจฉานเกลือมีอยู่ในใจแล้วมันจะหมุนตัวของมันไปโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับบัญชาเรียกว่าได้ล้างเอาไว้มันหมุนของมันมีเกลือเรียกวัฏวนวัตจักรเรื่อยพาให้หมุนเป็นอัตโนมัติบนหัวใจสัตว์แต่ละรายอย่างนี้ตลอดมาและตลอดไปถ้ามันมีธรรมเข้าหักห้ามหรือตัดกงกรรมมันเสียมันจะหมุนอย่างนี้ตลอดเหมือนมดไต่ขอบดงใครไปใครแต่ขอบร่องมันอยู่ที่เก่าไปวงเลยแต่สัตว์หมุนนี่ไม่ได้ไปที่เก่าแล้วมันลงมันขึ้นหากอยู่ในวงวัฏฏะวนวัฏฏะคือหมุนมันจะหมุนก็มันไปอัตโนเป็นอัตโนมัติอย่างทุกหัวใจสัตว์ทีนี้พอทำเข้ามาก็เป็นเครื่องแก้กันทำ เริ่มมันเพิ่งทำก็เริ่มหาเครื่องจับเครื่องห้ามแหละมีมากมีน้อยธรรมะนี่เป็นเครื่องห้ามวัฏจักรให้มันหมุนช้าลงตั้งลงตั้งเข้ามาตั้งเข้ามา
ในหัวใจของสัตว์เพราะกิเลสพาให้หมุนไม่มีสิ้นสุดก็อยู่ที่หัวใจของสัตว์เวลาธรรมะจะหักห้ามก็อยู่ในหัวใจของสัตว์เกิดจากการสร้างความดีจึงจะค่อยหักห้ามถ้าเร็วมันก็ค่อยช้าลงมาจะยาวก็ให้สั้นเข้ามา นี่เราพูดถึงเรื่องการฝึกสติที่หนึ่งหมุนเรื่องสติสติต้องบังคับในขั้นเริ่มแรกต้องบังคับอย่างหนักด้วยเจตนาจริงๆบังคับจริงๆตั้งหน้าตั้งตาบังคับสติไม่ให้เผลอจริงๆก็ยังจะพูดให้บรรดาลูกศิษย์หาทั้งหลายฟังเราเป็นมาเองเราพูดได้เต็มปากที่ว่าจิตเสื่อมเจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมเกิดความสงสัยหาที่ลงตัวไม่ได้ถึงจะลงตัวให้เอาคำบริกรรมเป็นที่เกาะเราจะเอาคำบริกรรมใดไปแล้วแต่ใจนิสัยชอบอย่างสำหรับเราเองมันตั้งแต่วันบวชมามันติดกับพุทโธเลยเอาคำบริกรรมเข้ามาแล้วก็สติติดกับคำบริกรรมไม่เผลอกันคำบริกรรมอยู่กับใจเช่นพุทโธพุทโธสติติดอยู่กับพุทโธไม่ให้เผลอบังคับบังคับหนักบังคับจริงๆก็เรียกว่าฝังลึกไม่ลืมเลยละเพราะเอาจริงเอาจังลงตัวแล้วว่าจิตเรานี่เจริญและเสื่อมเจริญเสื่อมคงเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมสติอาจเผลอไปในจุดในระยะนั้นขณะใดก็ตามเวลาใดก็ตามได้เผลอได้หลังคือคราวนี้เพื่อจะตัดตรงที่ว่ามันเจริญและเสื่อมเจริญเสื่อมซึ่งจะให้เจริญขึ้นเรื่อยๆไม่ให้เสื่อมยาวแบบไหนแล้วมันสติร้านนี่พูดแล้วพูดเท่าไรมันก็ไม่ตื่นไม่ชื่นนะมันฝังในจิตสดๆร้อนๆไอ้จิตเจริญไม่เสื่อมเจริญไม่เสื่อมแหมแบบกองทุกหามกองทุกเหงื่อมันสุ่มอยู่ภายในหัวอกไม่ลืมก็งั้นจงมาพูดได้อย่างสดๆร้อนๆอยู่ที่ไหนที่ไหนหาความสบายไม่ได้เลยจิตเสื่อมเป็นทุกข์มากทีเดียวตั้งแต่เราอีกช่วงเรายังไม่ได้เรื่องเลยราวเลยก็เหมือนเราท่านๆสุขหรือทุกข์ก็รู้กันธรรมดาก็ไม่เห็นมีอะไรทุกข์มากนะเวลาจิตมีความแน่นหนามั่นคงสงบร่มเย็นแน่นขึ้นไปโยนกับจนแปลกประหลาดขึ้นเริ่มเนี่ยแล้วก็เป็นความสุขความสบายภายในใจอยู่ไหนเย็นสบาย เพราะจิตสงบหรือเรียกว่าสมาธิก็ได้รู้สึกใจสบายทำไมแต่แล้วมาเสื่อมนี่สิเหมือนเราพยายามค้นขวายหาเงินมาจนเป็นเรียกว่าเข้าขั้นก็ขั้นเศรษฐีก็ได้เศรษฐีสมาธินะไม่ใช่เศรษฐีปัญญาเศรษฐีวิมุตติหรือพ้นนะเอาขั้นเศรษฐีเริ่มเป็นเศรษฐีสมาธิก็ได้ทีนี้เราไม่รู้จักวิธีรักษาเพราะทำนี้ไม่เคยมีไม่เคยเป็นเวลาเป็นขึ้นมามีขึ้นมาก็ไม่รู้จักวิธีรักษา เหมือนคนที่สู้สู้ได้ได้เงินทองเข้าของมาเหมือนว่าจะสิ้นจะหมดไม่เป็นท้ายจ่ายสู้ได้ตนได้คนนั้น อันเราก็ตนตรงนี้จริงๆมีความแน่นหนามั่นคงสบายสบายไอ้กดหลังหนึ่งเราไม่ลืมนะกดหลังนี้มันไปไหนแล้วก็ไม่ทราบท่านยังรู้อยู่ว่าเอามันมาเผาไฟต่อหน้าเรานี่มันเชื่อแทนทำกฎเหล่านี้จะไม่เสร็จนี่แหละมันเป็นกังวลอยู่กับกฎมันไม่ได้เข้าสมาธิตามเวลาเวลานี่ก็รู้สึกเพียง เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างฝืดฝืดแล้วแล้วขนาดไม่คล่องตัวเอ๊ะชอบกฎนะคนเราไม่เคยไม่เคยรักษาที่อยู่เวลาเสื่อมมันแสดงขึ้นมาเอ๊ะชอบคนชอบคนนี่แหละ รีบทำกฎหลังนี้ร้อยปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วออกเสื่อมไปหมดเลยเพ
โอ้ที่นี่เป็นไฟนะจิตเป็นไฟเลยพอสมาธิความร่มเย็นนี่ถ้าจากใจไปแล้วมือกับฟืนกับไฟไปอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้เลยพยายามดันเท่าไหร่ดันเท่าไหร่ตั้ง14 15วันนี่ทุกข์เต็มที่นะเหมือนกับว่าใสครอกนี่ขึ้นจอมปลวกไอขึ้นไปพอไปถึงมาแล้วอยู่ได้สัก2คืนพอคืนที่3นี่เลื่อนแล้วนะเสื่อมเหมือนครอกที่ออกมาจากจอมปลวกผึ่งลงเลยไม่ฟังเสียงใครเวลามันเสื่อมมันเสื่อมอย่างไม่ฟังเสียงใครมันมีแต่กองฟูเราไม่ลืมนะแหมสดๆร้อนมากทีเดียวนี่ท่านทั้งหลายฟังนานที่พูดนี่เป็นคติเรื่องก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วเราเองก็เป็นมาแล้วก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้มันจะเป็นไปในด้านต่างๆจึงต้องเตือนกันเอาไว้ให้รู้จักวิธีระมัดระวังรักษาสมบัติที่มีมากน้อยให้เก็บให้รักษาอย่าสู้สู่ได้อันนี้ทำก็เหมือนกันต้องพยายามเก็บรักษาเรื่อยๆเรานี่มันเป็นทุกขตาเฉียนใจในเวลานั้นเป็นไฟเผาตัวเองมาเป็นเวลา1ปีกับ5เดือนเราไม่ลืมนะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีนี้ฟาดถึงเดือนเมษาปีหน้าเป็นปีกับ5เดือนเป็นไฟเผาโหตลอดอันที่นี่เมื่อข้อเทียบเทียมนะเราเคยมีเงินมีทองเป็นขั้นเศรษฐีเศรษฐีแต่ไปล่มจมซะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแม้เงินจะในติดอยู่ในบ้านในเรือนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามเงินเหล่านี้จะไม่มีความหมายยิ่งกว่าเงินที่สูญหายไปเป็นจำนวนมากมายนั้นมันไปเสียใจอยู่จุดนั้นนะทีนี้สมาธิของเราก็เหมือนกันเสียใจมากยิ่งกว่าคนไม่เคยมีสมาธิหรือจึงได้หมุนเข้ามาได้เอามาพิจารณา ที่กิจของเราจะเจริญแล้วเสื่อมจะเจริญแล้วเสื่อมทำยังไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป มันจะอาจจะเป็นเพราะเราขาดคำบริกรรมละมั้งนี่ไม่มีคำบริกรรมไม่มีสติติดแนบอยู่ตลอดแล้วมันอาจเผลอไปจิตทะเลสลายไปสร้างคืนสร้างไฟด้วยกิเลสนั่นแหละเอามาเผาเจ้าของได้จิตจะร้อนจึงเสื่อมได้นะมันจึงต้องพิจารณาจะมาลงจุดนี้แล้วเอ้าเรามีข้องใจอยู่จุดนี้เท่านั้นแล้วทีนี้เราจะเอาคำบริกรรมให้ติดกับจิตแต่นิสัยเราชอบพุทโธแล้วเอาพุทโธให้ติดกับจิตสติให้ติดกับคำบริกรรมจะไม่ยอมให้เผลอเลย มันจะเป็นยังไงให้เปลี่ยนจะเจริญหรือเสื่อมเราปล่อยหมดเพราะความเจริญความเสื่อมนี้มันสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เรามากมายคราวนี้เราปล่อยแต่คำว่าพุทโธกับสตินี้จะไม่ปล่อยกันเอาเท่านี้ไม่เอาอะไรเอาจะเจริญก็ให้เจริญจะเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยทั้งนั้นเจริญก็เฉยเสื่อมก็เฉยปล่อยมันแล้วจะเอาแต่อันนี้ไม่เฉยติดปั๊บเลยทีนี้ลงใจแล้วเอาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราพูดตามความจริงนิสัยเราชอบเป็นมีความจริงใจเสมอจริงจังทุกอย่างถ้าลงได้ปักตรงไหนแล้วเอาจริงเอาจังมากอันนี้ก็ปากลงใจแล้วทีนี้เราจะใช้คำบริกรรมพุทโธไม่ให้เผลอเพื่อจะดูจิตตรงนี้จะเสื่อมจะเจริญไปยังไงจะดูอยู่กับคำบริกรรมพุทโธกับสติติดกันนี่แหละมันจะเจริญเสื่อมอย่างไรเราไม่สนใจจะดูจุดนี้จุดเดียวพอลงใจแล้วก็เหมือนนักมวยจะต่อยกันคอยดูฟังสัญญาณเพราะการดังแอ่งนั่นก็ซัดกันเลยอันนี้ก็ลงใจเรียบร้อยแล้วเอาแล้วนั่นนี่นะวะตั้งแต่นี้บัดนี้ต่อไปจะเผลอไม่ได้เลยนะวะนี่แหละเหมือนรักมวยจะต่อยกันเพราะว่าเอาหน้านั่นอยู่อ่ะแล้วคันดังเป๋งเผลอไม่ได้เลยปักตั้งแต่บัดนั้น เราพูดเป็นวันไปก่อนนะวันแรกเนี่ยเหมือนอกจะแตกคือสังขารเนี่ยมันเคยคิดมันทำจิตของเราให้เสื่อมเพราะอันนี้เองแต่ก่อนเราไม่รู้มันทีนี้ถูกบีบบังคับจริงๆช่องมันขึ้นมาสังขารสมุทัยกิเลสอวิชชาดันให้เป็นสังขารสมุทัยขึ้นมาที่นี่เราเอาพุทโธซึ่งเป็นด้านธรรมะเป็นสังขารความคิดปรุงเหมือนกันก็ตามแต่ความคิดปรุงอันนี้เป็นความคิดปรุงของธรรมอันนั้นเป็นความคิดปรุงของกิเลส
เอาพุทโธนี่ปิดไว้ไม่ให้มันขึ้นปิดไว้เลยทีเดียวมันอยากจะขึ้นอยากจะคิดอะไรนี่เอาพุทโธปิดไม่ยอมให้มันออกเลยสติติดแนบเข้าอีกทีนี้โอ้ยเหมือนหัวอกจะแตกนะวันแรกทุกขนาดนั้นนะแต่ยังไงก็ตามถึงจะล้มลุกคุกคานต่อยกันลูกอ่ะความเผลอจะไม่เผลอมันจะเป็นยังไงก็เป็นซัด กันวันนั้นทั้งวันนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นหัวอกจะแตกคือสังขารมันดันมันจะออกไปคิดนะนี่จึงได้รู้ชัดเจนว่าอ๋อมันออกช่องนี้เองที่ทำให้เราเสื่อมเพราะเหตุนี้เพราะบังคับจริงๆในวันนั้นเต็มวันไม่มีคำว่าเผลอเลยนะบางทีติดแนบตลอดเลยจนกระทั่งหลับตื่นขึ้นมากับพุทโธเข้าอีกวันแรกนี่เหมือนหัวอกจะแตกนะสังขารสมุทัยมันดันออกมันจะออกมันออกไม่ได้พุทโธตีหัวมันไว้วันแรกหนักมากทีเดียวพอวันที่สองค่อยเบาลงหน่อยความดันนี้ไม่หนักเหมือนวันแรกทีนี้พุทโธนี่ไม่มีถอยเร่งตลอดกับสติติดแนบถึงสามวันเต็มๆค่อยเบาลงนะความดันนี่ค่อยเบาลงนี่แหละเพราะว่ากิเลสมีอยู่ในหัวใจเมื่อสติมีอยู่แล้วมันจะออกไปทำงานไม่ได้สติจึงเป็นของสำคัญมากสติติดแนบอยู่กิเลสจะออกไปคิดเรื่องใดไม่ได้เพราะสติติดอยู่กับคำบริกรรมตีเข้าไปพอจากสามวันสี่วันไปแล้วที่นี่จิตค่อยๆสงบความผลักดันของความคิดนี่เบาลงเบาลงทั้งนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปหนักเข้าไปก็เรียกว่าแน่ใจว่าเห็นผลเห็นเอากันหนักนี่จนกระทั่งถึงมันเข้าก้าวเข้าสู่ความละเอียดของจิตนั่นเนี่ยเพราะพุทโธนี่แหละสตินี่แหละไม่หยุดไม่ถอยไม่ให้เผลอจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะทั้งวันไม่มีเผลอเลยจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนสติกับคำบริกรรมจะติดกันตลอดแม้ที่สุดบิณฑบาตเขาอะไรใส่บาตรไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพุทโธกับคำบริกรรมฉันก็ฉันแต่พุทโธคำบริกรรมไม่ยอมปล่อยกันเลยตลอด พอสักหลายสามวันสี่วันห้าวันหกวันเข้าไปหลายวันเข้าไปทีนี้จิตละเอียดเข้าไปเลยความผลักดันของสังขารสมุทัยไม่ค่อยมีแล้วนะทีนี้นี่จะพุทโธพุทโธทีนี้พอพุทโธหนักเข้าหนักเข้าบำรุงใจบำรุงใจจิตใจก็มีความละเอียดเข้าไปโดยลำดับจนกระทั่งเข้าถึงขั้นละเอียดจริงๆนะทีนี้ นี่ก็เราก็เจอกับเราเองพอพุทโธละเอียดเข้าไปเลยหมดนะคำว่าพุทโธบริกรรมไม่ออกเลยไม่มีหมดละเอียดเข้าไปเรื่อยไปจนกระทั่งหมดนึกพุทโธไม่ได้จะนึกอะไรก็ไม่ได้เวลานั้นจิตหยุดทำงานหมดไม่เหลือแต่ความละเอียดของจิตแล้วเกิดงงขึ้นมาถึงงงก็ไม่ให้เผลออ้าวทำไมมันที่นี่คำบริกรรมเราพุทโธที่นี่พุทโธก็ไม่มีแล้วจะให้ทำไงทั้งนี้มันก็รับทราบกันบางทีว่าเอาคำบริกรรมไม่มีก็ให้อยู่กับความรู้ที่ละเอียดนั้นด้วยสติเอาสติติดตรงนั้นไม่มีพุทโธติดก็เอาให้ติดกับความรู้นั้นกำหนดไว้นั่นเลยไม่ยอมให้เผลอตลอดจนกระทั่งมันละเอียดลงไปคือจิตสงบเป็นระยะนะพอได้จังหวะแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอคลี่คลายออกมานึกพุทโธได้เอาพุทโธติดปั๊บเข้าอีกเลยนั่นละทีนี้เวลามันสงบเข้าไปที่อย่างที่เคยสงบพุทโธไม่มีก็ไม่อันนั้นแหละเพราะเราเข้าใจแล้วทีนี้อยู่กับความรู้ละเอียดติดกันเรื่อยๆอย่างนี้จิตก็ขึ้นเรื่อยๆที่ไปถึงขั้นที่มันเจริญแล้วเสื่อมไม่เอาเสื่อมก็เสื่อมไปปล่อยแต่พุทโธกับสติจะไม่ปล่อยแล้วติดกันไปเรื่อยๆพอถึงขั้นที่มันเคยขึ้นไปได้2คืนหรือ3คืนเสื่อมทีนี้เอาเสื่อมปล่อยแต่พุทโธกับสติไม่ปล่อยสุดท้ายไปถึงนั่นแล้วไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยเลยที่นี่ไม่เสื่อมพอมันไม่เสื่อมแล้วก็มาทราบตัวเองอ๋อนี่จิตของเราที่มันเสื่อมเพราะความเผลอสติเนื่องจากไม่มีคำบริกรรมติดแนบอยู่นั่นแหละที่เสื่อมคราวนี้ไม่เสื่อมเพราะคำบริกรรมกับสติติดแนบตลอดเวลาผิดจึงเสื่อมไม่ได้จากนั้นก็ก้าวเรื่อยนี่ให้จำมานะก้าวเรื่อยไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนั้นมาจิตเราไม่เคยเสื่อมอีกเลยเพราะสติติดแนบ
ไม่เสื่อมพอจากนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นนักหนักขึ้นเรื่อยๆนะไม่ได้ถอยนะว่าขึ้นจนกระทั่งนั่งหามลูกหามความเนี่ยนี่จากนี้นะไปนะตลอดเรื่อยๆแล้วไม่เคยเสื่อมอีกเลยจึงเป็น เครื่องเตือนใจไว้อย่างหนักสดๆร้อนๆว่าจิตเสื่อมนี่เพราะขาดคำบริกรรมในการตั้งรากฐานเบื้องต้นต้องมีคำบริกรรมติดแล้วสติติดถ้าอันนี้ติดแล้วจะตั้งรากฐานได้ไม่ว่าใครขอให้สติเป็นดีมากน้อยเพียงไรผลจะแสดงขึ้นมา อย่างนี้แหละการภาวนาเราจะเน้นหนักเรื่องสติไม่บรรดานักภาวนาทั้งหลายที่เร่ๆร่อนๆจิตใจไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์เพราะสติไม่เป็นหลักถ้าสติเป็นหลักแล้วจะตั้งได้โดยไม่ต้องสงสัยมีให้จำมาทุกคนนะติดแล้วมันลงไปเลยเพราะมันทุกข์จริงๆนะพอจิตมันก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วจนเหมือนกับว่าขีดเส้นตายให้ตัวเองเลยเพราะมันเข็ดมาเฉพาะปี5เดือนที่แบกความทุกข์ตกนรกทั้งเป็นมันเอาทีนี้ จิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเสื่อมนี้เราต้องตายถ้าเราไม่อยากตายจิตเราจะเสื่อมไม่ได้เพราะอะไรเพราะด้วยสติที่เราประคองมานี้จะไม่เผลอซัดกันเลยมันจึงไม่เสื่อมเรื่องราวมันเรื่อยมานี่เป็นคติตัวอย่างแก่บรรดานักภาวนาทั้งหลายสติเป็นพื้นฐาน เราไม่ตกวิตกวิจารไปไหนให้ที่ตกวิจารกับสติขาดหรือสติมีถ้าสติขาดก็ความเพียรขาดถ้าสติดีเท่าไหร่จะเป็นความเพียรตลอดนั่งหรือเฉยก็ตามต้องมีสติและเป็นความเพียรทั้งนั้นเดินจงกรมท่าใดถ้ามีสติอยู่เป็นท่าความเพียรทั้งหมด ถ้าสติขาดจะเดินจงกรมแล้วไปยืมขาหมาไอ้บุกกี้มาอีก2ขา4ขามันวิ่งแข่งไอ้บุกกี้มันก็ไม่มีความหมายไอ้ความเพียรแบบนั้นนะเพราะไม่มีสตินั่น ความเพียรแท้อยู่กับสตินะเรื่องปัญญานี่ออกเป็นระยะถึงขั้นปัญญาออกแล้วต้องใสออกปัญญาเมื่อจิตมีความสงบผ่องใสจนแน่นหนามันคงเป็นสมาธิเต็มตัวแล้วมันจะติดสมาธินั่งอยู่ที่ไหนทั้งวันได้สบายไม่มีอะไรกวนใจความคิดปรุงที่มันดันออกมาแต่ก่อนนั้นกลับเป็นเครื่องรำคาญเป็นเรื่องรำคาญคือมันไม่อยากคิดสู้ความสงบอยู่อย่างนั้นไม่ได้นี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิแน่นหนามันคงอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดเรื่องอารมณ์ใดทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยากดูอยากได้ยินได้ฟังอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ที่เด่นเรียกว่าเอกกิจเอกธรรมเอกกตารมมีอารมณ์เป็นอันเดียวเท่านั้นจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นแล้วก็ติดนะไม่สนใจกับก้าวทางด้านบำรุงปัญญาอะไรเลยจนกระทั่งครูบาอาจารย์ท่านมาลากออกจากสมาธิก้าวทางด้านปัญญามันถึงก้าวออกจะก้าวออกอย่างรวดเร็วเราเพราะสมาธิดีหากไม่นำออกมาใช้ทางด้านปัญญามันก็เป็นสมาธิวันยังค่ำมาแหละมันไม่เป็นปัญญาให้พอก้าวทางด้านปัญญานี่พุ่งเลยเร็วการสร้างด้านปัญญาเราเรียกว่าเร็วอยู่พอก้าวจากสมาธิจิตอิ่มอารมณ์แล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยอย่างรวดเร็วทีเดียวพอออกทางด้านปัญญาที่นี่มันเห็นโทษของกิเลสของสมาธินะสมาธินี่ว่าแต่ก่อนว่าแสนสบายสบายไม่อยากออกคิดอะไรเลยที่นี่กลับเห็นว่าสมาธิมันนอนตายอยู่เหมือนหมูสมาธิไม่ใช่ไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสนั่นพอไปออกทางด้านปัญญามันเห็นแถวพาวแถวพาวออกถึงขั้นที่ว่าชอบคนเรื่อยเลยที่นี่ก็หมุนเลยนี่เห็นคุณค่าของปัญญาในตำหนิสมาธิไม่อยากเข้าสมาธิยังหมุนแต่ทางด้านปัญญามันก็ผ่าโผล่ไปผิดต้องมีการพักสมาธิเวลาพักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนคนทำงานทำการเหน็ดเหนื่อยไปละเอาพักนอนพักก่อนรับทานอาหารถึงจะสิ้นเปลืองสมบัติเงินทองก็ตามสิ้นเปลืองเวลาไปก็ตามแต่เพื่อเอากำลังนั้นไปประกอบงานต่อไป อันนี้ทักษะสมาธิไม่ได้ฆ่ากิเลสก็ตามแต่พักเพื่อเอากำลังไปฆ่ากิเลสทางด้านปัญญาในการต่อไปนั่นถึง ก้าวอย่างนั้นแหละมันถึงออกเรื่อยๆทีนี้ถึงขั้น
ทำออกทำงานตัวเองนะที่นี่ในขั้นนี้มันก็เพลินก็มันแล้วแหละจิตที่พิจารณานี้เรื่องความขี้เกียจจิตข้านมันรู้สึกจะหายหน้าไปแล้วแหละมีแต่ความดื่มดื่มในสมาธิก็ดื่มดื่มที่ยิ่งออกทางด้านปัญญายิ่งหมุนเลยทีเดียว นี่เรียกว่าได้ร่างเอาไว้ก้าวถึงขั้นปัญญาร่างเอาไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันหมุนของมันนี่แหละที่นี่ทำงานแก้กิเลสโดยลำพังตัวเองตั้งแต่ขั้นปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นขั้นทำมันถอดถอนกิเลสโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับไม่ว่าคำว่าว่าเพียรไม่ต้องเพียรนอกจากว่าเพียรความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์แต่ความเพียรในระหว่างทางที่กำลังดำเนินอยู่นี้ไม่เพียรต้องล้างเอาไว้มันเพลินนั่นนี่เรียกว่าสติปัญญาเรียกว่าทำฆ่ากิเลสที่นี่เวลาถึงขั้นฆ่ากิเลสนี้แล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสหมุนตัวอยู่บนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันทำฆ่ากิเลสก็ฆ่าโดยอัตโนมัติอยู่ไหนฆ่าตลอดไม่ว่าเวลาไหนมันจะหมุนของมันเพื่อฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติไปเรื่อยจนกระทั่งก้าวถึงมหาสติมหาปัญญาเป็นอัตโนมัติด้วยกันทั้งหมดเป็นได้อย่างว่าความละเอียดต่างกันเป็นลำดับถึงขั้นมายีมหาปัญญานี้มันซึมไปเลยไม่ได้สับได้ยำสติปัญญาอัตโนมัติยังมีลักษณะสับยำแต่ถึงขั้นสติปัญญามหาสติมหาปัญญาแล้วเหมือนว่าซึมไปเลยมันละเอียดเพราะกิเลสละเอียดมันก็เป็นไปตามกันแต่เป็นอัตโนมัติเหมือนกันฆ่ากิเลสจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยมหาสติมหาปัญญาที่สุดยอดของมรรคว่างั้นเป็นที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลานั้นระงับไปเองโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องบังคับแล้วก็จะมาฆ่าเราที่เดี๋ยวขาดตะวันลงต่อหน้าต่อตาที่หัวใจเราแล้วจะไปฆ่าอะไรเรานี่ก็เป็นเรื่องฆ่าที่เดี๋ยวเครื่องมือนี่เครื่องฆ่าที่เดี๋ยวสติปัญญามหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องฆ่าที่เดี๋ยวโดยลำดับนั้นพอกิเลสขาดจากบ้านลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญานี้ระงับตัวเราเองโดยไม่ต้องบังคับนะเป็นเองนั่นจำเอามันผ่านในหัวใจนี้แล้วพูดได้อย่างเต็มปากไม่มีคำว่าสุทกทานเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนโลกตรัสรู้ปุ่นขึ้นมาไม่ต้องไปออกใครมาเป็นพยานสอนได้เต็มสามแดนโลกธาตุสาวกทั้งหลายพอปุ่นขึ้นมานี้ไม่ต้องไปทูลตามพระเจ้าอีกอุบายแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะได้ผลประโยชน์และตามนิสัยวาสนาส่วนมากน้อยท่านเป็นท่านเองท่านไม่ไปศึกษากับพุทธเจ้าอีกแล้วที่จะมาเป็นอุบายแนะนำสอนคนอื่นท่านเป็นท่านขึ้นมาเองอันนี้มันก็แบบเดียวกันมหาสติมหาปัญญาขาดลงไปเลยไม่มีแล้วที่นี่ก็ไม่สงสัยคือไม่มีเจตนาว่าจะปล่อยเรื่องมหาสติมหาปัญญาไม่ให้ทำงานอย่างนี้ไม่มีพอกิเลสขาดตะวันปั๊บเครื่องมือฆ่ากิเลสเข้าใจไหมอาวุธนี่มันก็ปล่อยของมันเองเป็นนั่นจากนั้นมาแล้วไม่มีกิเลสตัวใดที่จะให้ฆ่าอีกหมดโดยสิ้นเชิงท่านก็พระอรหันต์ท่านอาวุธที่จังพระมัจจริยังพระมัจจริยังอยู่จบแล้วการทำงานที่หนักมากที่สุดยอดของงานก็คือการฆ่ากิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่จะควรทำก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานอื่นที่ทำยิ่งกว่านี้ไม่มีหยุดนั่นบางงานบางหลานพอกิเลสขาดจะบ้างไปแล้วท่านจึงไม่ได้ทำงานฆ่ากิเลสอีกเลยทำเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี่ผลแห่งการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ล้มลุกคุกคานมาที่ว่าตั้งสติจนอกจะแตกเอาว่างั้นนะตั้งรากฐานเนี่ยเมื่อจนอกจะแตกแล้วค่อยก้าวขึ้นก้าวขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไปมหาสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักรก็พักตัวไปเหมือนว่าขาดสะบั้นไปตามกันแต่ไม่มีเจตนามันจะขาดหรือไม่ขาดแล้วว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยหักระงับกันเองนั่น ทีนี้เมื่อลงมาสูงไม่ต้องบอก อยู่ในนั้นเสร็จโลกนี้ทุกแสนทุกทรมานแสนทรมานทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตสัตว์โลกอยู่ที่ไหนกองทุกอยู่ที่นั่นทั่วกันทั่วหน้ากันหมด นี่ท่านผู้สิ้นกิเลสท่านมีความสุข
ทั่วหน้ากันเหมือนกันบรรดาผู้ทิ้งกิเลสเหมือนกันหมดสอนโลกด้วยความไม่มีทุกโลกมีแต่กองทุกเป็นฟืนเป็นไฟท่านสอนโลกด้วยความไม่มีทุกมีแต่ธรรมเมตตาธรรมล้วนๆสอนโลกต่างกันอย่างนี้นะสอนโลกเราก็ทุกเขาก็ทุกไม่มีท่านสอนโลกด้วยความไม่มีทุกทางใจหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแหละธรรมประเภทนี้ เวลานี้ก็มีอยู่ กับพุทธศาสนาของเราให้นำมาปฏิบัติเป็นธรรมสดสดร้อนๆสวากขรธรรมตัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนที่จะแก้ไขดัดแปลงที่ไหนเป็นสวากขรธรรมตัดไว้ชอบเรียบร้อยขอให้ก้าวเดินตามนี้แล้วจะก้าวไปก้าวไปเรื่อยๆความพ้นทุกข์อยู่ในสวากขรธรรมหมดแบบแปลนแผนผังทุกอย่างสอนเรียบร้อยแล้วให้ก้าวเดินตามนี้นะความพ้นทุกข์จะติดแนบกันไปแล้วพากันตั้งอกตั้งใจเรากระจวนจะตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นห่วงโลกห่วงสารธรรมะนี่เปิดออกมาเรื่อยนะไอ้เรื่องที่เราจะไปคิดถึงแบบโลกที่เขาโจมตีนั้นนั้นนี่ไอ้ภาษากองมูดกองพูดไปสนใจกับมันเหยียบไปเลยอ้าวจริงๆมันไม่เคยสนใจนะความจริงมันเต็มอยู่หัวใจแล้วอะไรจะมาเหนือความจริงที่เต็มหัวใจนี้ไปได้สิ่งนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมกาฝากถ้าเราหลงมันจะเป็นมหาภัยเผาเราเขาชมเชยสรรเสริญก็ดีถ้าเขาตำหนิดีชินินทาแล้วก็เป็นบ้าไปอีกแบบหนึ่งทำท่านพอแล้วท่านไม่ได้เป็นใครจะชมเชยก็เท่านั้นใครจะตำหนิก็เท่านั้นจึงเทียบกันได้ว่าเหมือนอิฐก้อนหนึ่งน้ำหนัก10กิโลทองคำแท่งหนึ่งน้ำหนัก10กิโลเอาให้คนมาเอาจะเอาอะไรเขาจะคว้าทองคำปั๊บปั๊บทำไมอิฐเขาจะไม่สนใจให้ท่านผู้ที่พอแล้วคือพระอรหันต์ท่านมาเอาไม่เอาทั้งสองมันหนักด้วยกันนั่นอิฐก็หนักทองคำก็หนักไม่เอาแล้วไม่หนักเข้าใจไหมนั่นนั่นสมมติดีชั่วเป็นสมมติทองคำกับอิฐกับปูนทำตำหนิติเตียนกับความชมเชยเป็นเหมือนทองคำกับอิฐกับปูนไม่เอาทั้งหมดเป็นหลักธรรมชาติพอแล้วไม่เอาอะไรเลยความพอของท่านในจิตใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายพอด้วยความเลิศเลอของท่านนั่นมันต่างกันอีกนะคำว่าพอของพระอรหันต์กับพอของเราไม่เหมือนกันนั่นเห็นพระกันตามเอาละวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละวันนี้มีแต่เทศธรรมะล้วนให้เย็นปากเย็นใจสบายหูตั้งหน่อยจ้ะทุกวันมีตั้งแต่เรื่องสกปรกเรานี่ลำบากมากนะโลกสกปรกหากจำเป็นต้องได้พูดได้จาอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในท่ามกลางโลกวันนี้บูชากันเทศเจ้าค่ะลูกสาวบูชากันเทศลูกสาวด้วยนะเจ้าค่ะมาจากมาเหรอมาเมื่อไรมาเมื่อเช้าจ้ะเออพอใจพอใจขอบูชาคำหลวงขอบูชาคำหลวงเออบูชาเลยวันนี้ก็แค่แต่ฟังมิแต่เนื้อเนื้อนะวันนี้นะแค่แต่เนื้อเนื้อทั้งนั้นลำดับของจิตที่ตั้งรากตั้งฐานก็บอกหมดเลยจนถึงขั้นถึงทำฆ่ากิเลสเป็นอิสระมัดก็บอกจะต่อกิเลสฆ่าตัดเป็นอิสระมัดที่นี่ทำฆ่ากิเลสเป็นอิสระมัดได้เช่นเดียวกันก็หมายว่างั้นเออฮะจะกลับวันนี้จะกลับวันนี้เหรอครับเออนี่ละนี่ก็มีคุณมากนะเนี่ยกับโยมแม่เป็นผู้ปฏิบัติต่อโยมแม่จนกระทั่งโยมแม่ตายเราลืมคุณเมื่อไหร่ถึงไม่ได้พบได้ปากก็ตามอันนี้ฝังลึกมากเหมือนกันไม่เหมือนอะไรนะเรื่องคุณบุญคุณของใครเจ้าใครก็ตามเราไม่ใช่ย้อนนะนิสัยมีอย่างนั้นใครได้ทำบุญทำคุณต่อเราถึงจะห่างเหินกันได้ก็ได้จิตอันนี้จะไม่ห่างเป็นอยู่นั้นฝังลึกมากอย่างนี้รักษาโยมแม่เป็นผู้รักษาทุกอย่างอยู่นี้หมดเลยเราลืมเมื่อไหร่แล้วไปลืมก็นั่นแม่ของเราอันนี้มาปฏิบัติแม่ของเราจะไม่เห็นคุณกันยังไงใช่ไหมล่ะพูดให้ฟังชัดๆอย่างนี้เลยมีบุญมีคุณมากทีเดียวเนี่ยอันนี้เดียวอันนี้มาด้วยกันกี่คนคนเดียวเอาสองให้สองเลยเอาไปเลยสองเออหมด